to be used to. Get used to. I'm getting used to cooking for myself and my family. แต่คนอื่นไม่ชินเลยครับ I'll never get used to it. Hi, English afternoons.เห็นว่าช่วงนี้เนี่ย new normal นะคะหลายคนเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชินบ้างไม่ชินบ้างแต่ก็ต้องทำตัวให้ชินนะคะ Yeah, today it's like this เพราะฉะนั้นวันนี้ verb to get used to จุดจุดจุดซึ่งส่วนมากในการที่เราบอกว่าเราแบบ get used to อะไรเนี่ยมันคือการที่ทำตัวเองให้ชินอาจจะเป็นสภาวะจำยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ไม่ได้ชินหรอกแต่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองเนี่ยชินกับสิ่งนั้นเช่นนี่แหละค่ะ new normal ที่เกิดขึ้นกำลังเริ่มชินกับอะไรเนี่ยนะคะสามารถใช้ฟอร์มนี้เลย I'm getting used to จุดจุดจุด I'm getting used to keeping a distance from other people I'm getting used to keeping a distance from other people หรือถ้าชินไปแล้วก็ I've got used to it ก็ได้ I've got used to itชินกับการทำงานแบบ work from home บอกไปได้เลยค่ะว่า I'm getting used to working from home Yeah, of course, I think I'm getting used to working from home You know, you don't have to brave the traffic all the way to your office ชอบมากชอบมากไม่ต้องฝ่าการจราจรออกจากบ้านตีห้านะคะหรือโอ้โหอันนี้เด็ดเลยชินแน่นอนทุกบ้านก็คือทำกับข้าวเองที่บ้านนะคะI'm getting used to cooking for myself and my family. คนอื่นไม่ชินเลยครับ ประมาณครับ ประมาณครับ I'm getting used to cooking for myself and my family. Well, I found it really difficult at the beginning because I'm not a natural cook.ไม่เลยครับคอนเฟิร์มครับ คอนเฟิร์มว่าไม่อร่อยไม่อร่อยI never thought I could ever get used to having my husband around 24/7 like this. หรือถ้าอยากจะแสดงความเป็นห่วงใครว่าช่วงนี้ชินหรือยังกับการทำสิ่งนี้ก็สามารถถามได้นะคะว่า Have you got used to จุดจุดจุดอย่าลืมกดของเรานะคะต้องเป็นคำนามไปเลยเช่น Have you got used to it?Have you got used to it? หรือถ้าจะเป็น verb เนี่ยก็ต้องเป็น verb ing. Okay? Oh yeah, how's life? Have you got used to staying home all the time yet? ชินกับการอยู่บ้านตลอดเวลาหรือยัง และสุดท้ายถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชินเลยจริงๆนะต่อให้ทำยังไงก็ไม่ชินสักทีเนี่ยนะคะ I'll never get used to it.ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้กำลังทำตัวให้ชินกับอะไรกันอยู่เนี่ยแต่ให้กำลังใจอยู่แล้วก็จะบอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ชิน I'm sure you'll get used to it soon ไม่ว่ากำลังทำตัวให้ชินกับอะไรเนี่ย I'm sure you'll get used to it soon เดี๋ยวก็จะชินไปเองนะคะภาษาอังกฤษก็เช่นกันยากหน่อยแต่ลองสร้างประโยคกันดูเยอะๆรับรองเดี๋ยวก็ชินเองบอกใครว่าชินแล้วอ่ะสามารถบอกได้เลยค่ะด้วยฟอร์มว่า I am used to จุดจุดจุด I'm used to it สิ่งนี้ไม่รู้แหละอะไรแต่ก็ใส่ไปได้เลยนะคะ I'm used to it เช่นเนี่ยอากาศร้อนโอ้โหชินแล้วจะ old normal new normal ตอนนี้ตอนไหนก็ไม่ชินสมมติแบบฝรั่งมาบ้านเราแล้วก็โอ้โหอากาศเมืองไทย What do you think about the heat? I'm used to it ก็คือก็ชินแล้วแหละหรือบางคนชินกับการตื่นเช้าอย่างเงี้ย I normally get up at 4:30 in the morning Oh, it's quite difficult, man It's alright, I'm used to it คุยคนเดียวก็ได้ I am used to จุดจุดจุดชินกับอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะเป็นคำนามมาเลยหรือตามด้วยคนยังได้เนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้ประจำแหละ Yeah I'm used to his temper ถ้าจะบอกว่าชินกับการทำอะไรที่มันเป็น verb เนี่ยข้อแม้คือต้องเติม ing เช่นชินกับการนอนดึก I'm used to staying up late every night I'm used to staying up late every night
หรือถ้าเกิดไม่ชินนอนดึกชินตื่นเช้าแทนก็ Yeah, I'm used to getting up very early in the morning. I'm used to getting up early in the morning. สรุปง่ายๆสำหรับ grammar เรื่องของชินแล้วอ่ะก็คือใช้ฟอร์มว่า to be used to หรือว่า get used to ก็ได้นะคะมันต่างกันอยู่นิดนึงคือถ้าเป็น to be used to something มันคือชินแล้วแหละเคยชินแล้วแต่ถ้าget used to something คือทำตัวเองให้ชินกับสิ่งที่มันไม่เคยชินมาก่อน I'm not used to being stuck in the house all the time like this but I'm actually getting used to it สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมนะคะก็คือหลัง used to เนี่ยจะต้องตามด้วยคำนามสิ่งที่เราชินหรือถ้าชินกับการทำอะไรเนี่ยก็ต้องเป็น verb ที่มาในรูปของ verb ing เท่านั้นนะคะ